ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการของพรรคปกติไม่มีครับกระบวนการพรรคมันมีข้อยุติโดยระบบระเบียบอยู่แล้วครับทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้นั่นก็คือว่าสุดท้ายก็จะมีมติแล้วก็เป็นที่ยุตินะครับปรับตำแหน่งเดียวครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นไปตามมติพรรคครับก็เป็นไปตามมติพรรคครับพรรคก็จะพิจารณาไปตามความเหมาะสมนะครับก็เริ่มต้นที่คณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ที่ประชุมร่วมกรรมการบริหารพรรคกับสสครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากที่เคยปฏิบัติแล้วครับไม่มีครับเราเคยตั้งครม.มาหลายชุดหลายยุคหลายสมัยแล้วครับไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากนะครับ